โอ้โหเอาแบบที่สำคัญนะครับผมว่า3ประเด็นใหญ่ๆนะฮะอันแรกเลยนะฮะถ้าจะทำรัฐสวัสดิการแล้วเนี่ยผมว่าระบบภาษีต้องพูดกันนะครับต้องมาพูดกันแต่ต้นเลยนะฮะว่าฐานภาษีของเราเป็นอย่างไรแวดของเราเป็นอย่างไรภาษีมูลค่าภาษีเพิ่มภาษีสารพัดนะฮะอันนี้ถ้ายกของสวีเดนมานะฮะเราเห็นว่าเขามีการเก็บภาษีเนี่ยเยอะมากนะครับแม้ทั้งอัตราภาษีรายได้ส่วนบุคคลก็สูงแวดเขา 25% นะครับภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยระหว่าง 30-62% นะครับไอ้เนี่ยอันนี้เราดูนะฮะคนไทยพอพูดงี้เนี่ยผมว่าไม่มีใครเอานะฮะจะตกใจกันแต่ต้นแรงต่อต้านจะสูงนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะทำอันดับแรกนะฮะถ้าถามผมสั้นก็คือว่าเราต้องเอาระบบภาษีของประเทศไทยเนี่ยมาพิจารณากันตั้งแต่ต้นนะฮะว่าจะจัดกันยังไงให้มันเหมาะสมนะครับอันที่สองนะฮะที่ต้องพูดกันถ้าจะทำรัฐสวัสดิการในสังคมไทยเนี่ยฮะคือปัญหาคอร์รัปชันนะฮะแล้วคอร์รัปชันนี่เกี่ยวพันกับทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนในต่างประเทศที่ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีๆเนี่ยเขาจ่ายภาษีสูงถึง 62% ทำไมเขากล้าจ่ายหรือทำไมเขายินดีที่จะจ่ายต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับที่เขากล้าจ่ายหรือเขายินดีที่จะจ่ายเพราะเขารู้ว่าเงินที่เขาจ่ายลงไปเนี่ยมันไปถึงสังคมมันถึงคนที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่ของคนไทยเราล่ะครับถ้าถามกันนะฮะไม่เฉพาะแต่เราจะไปกล่าวหาว่าคนรวยคิดจะหนีภาษีนะฮะผมว่าคนจนก็คิดจะหนีภาษีเพราะว่าอะไรเพราะคำถามคำตอบง่ายๆนะคือว่าคนไทยเราผมถามเนี่ยฮะคนไทยเราผมว่า 99% จะตอบเหมือนกันเขาไม่เชื่อว่าเงินภาษีที่จ่ายไป100บาทเนี่ย มันได้ลงไปถึงสังคมถึงคนที่เดือดร้อนครบทั้ง100บาทค่ะเขาบอกกันว่าถ้าถึงแค่50บาทเขาก็ดีใจแล้วอันนี้แค่2เรื่องนะอีก2เรื่องฮะอีกเรื่องนึงเมื่อกี้บอกว่ามี3ประเด็นครับผมประเด็นที่3เพราะว่านี่เป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยนะฮะถ้าจะทำรัฐสวัสดิการเนี่ยสังคมไทยหรือว่าโดยภาครัฐนะฮะจะต้องสนับสนุนการสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งอันสำคัญทำลายองค์กรชุมชนไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งในแต่ละเขตเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญของรัฐสวัสดิการนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งมีการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI บอกว่ายินดีจ่ายภาษีเพิ่มเราจะหาจุดสมดุลตรงนั้นเนี่ยแล้วก้าวมายังไงตอนนี้รัฐทำอะไรบ้างรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มองดูว่าความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยนะครับที่มันมีจุดบกพร่องอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในส่วนนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณประสงค์อย่างยิ่งนะครับว่านโยบายใดก็ตามรวมทั้งนโยบายสวัสดิการสังคมด้วยเนี่ยเราไม่สามารถจะลอกเลียนแบบจากต่างประเทศเอามาไว้ในอีกประเทศหนึ่งได้เพราะว่านโยบายสาธารณะทั้งหลายเนี่ยมันจะคลี่คลายออกมาด้วยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์แล้วก็ด้วยสภาพความเป็นจริงของสังคมในแต่ละช่วงแต่ละขณะสวีเดนไม่เหมือนกับประเทศไทยสหรัฐอเมริกาอังกฤษไม่เหมือนกับประเทศไทยประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันความเป็นจริงวันนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะลอกเรียนกันไม่ได้แต่หลักคิดวิธีการเครื่องมือบางอย่างเราศึกษากันได้ครับไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องชัดเจนซะก่อนนะครับแล้วตอนนี้รัฐทำอะไรที่ถือว่าเป็นตัวชัดเจนอะตัวที่ชัดเจนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับหลักพื้นฐานก็คือว่ารัฐบาลในอดีตได้เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับ30บาทรักษาทุกโรคนะครับแล้วก็มาถึงรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านก็ทำให้มากขึ้นนะครับให้สมบูรณ์ขึ้นก็เป็นรักษาฟรีนะครับอย่างมีคุณภาพในตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเรื่องของการปรับระบบนะครับค่าเฉลี่ยต่อหัวนะครับจาก 1,600 บาทมาเป็น 2,400 บาทเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มงบประมาณเพื่อที่จะให้การรักษาพยาบาลของประชาชนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่บอกว่าไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลให้ยาที่ไม่ได้มาตรฐานไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มีการจัดการในระบบนะครับผมไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างขณะนี้ดีหมดแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามแก้ไขนะครับอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่สำคัญมากก็คือเรื่องเรียนฟรี15ปีนะครับรัฐบาลถือว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลนะครับในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 ล้านบาทเพื่อที่ให้เด็กไทยทุกคนประมาณ14ล้านคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือไม่ว่าคุณจะยากจนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำได้เกิดขึ้นที่เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องที่ดีของรัฐบาลในอดีตกองทุนหมู่บ้านนะครับที่จะช่วยให้คนยากคนจนที่ไม่สามารถเข้าหาแหล่งทุนได้ที่จะมีเงินไปทำนะครับทำธุรกิจหรือประกอบกิจการอะไรก็ตามรัฐบาลปัจจุบันก็ทำต่อไปนะครับ
แล้วก็เพิ่มงบประมาณให้อีกประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทมันคล้ายๆมีคำถามอย่างนี้ค่ะในเวลาที่จำกัดในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแต่เนี่ยเดือนตุลาคนงานก็ยังเรียกร้องวันที่7ตุลาก็เดินขบวนบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่มีอยู่นั้นต้องเปลี่ยนระบบแล้วต้องเข้ากันทั่วประเทศต้องเพิ่มขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามันไม่พอแก่ค่าครองชีพที่จะเป็นฐานของสวัสดิการสังคมอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะคราวนี้ก็เลยอยากเห็นภาพว่ารัฐบาลกำลังอยากจะทำอะไรหรือไม่ที่จะทำให้เหมือนกับมันเชื่อมทั้งระบบออกมาแบบได้ทุกมิติที่ท่านว่าอาจารย์สุดีครับเป็นอย่างนี้สิครับเพราะฉะนั้นจากเงื่อนไขของสังคมนะครับที่เป็นอยู่มันก็เกิดเรียกว่าเป็นตัวต่อทีละชิ้นนะครับขณะนี้เรามีชิ้นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนะครับเรามีชิ้นเรื่องด้านการศึกษาเรามีตัวต่อชิ้นในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากคือเรามีตัวต่อใหม่ที่เรียกว่าสวัสดิการชุมชนนะครับที่คุณมุสงพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าสังคมจะเข้มแข็งได้องค์กรชุมชนจะต้องเข้มแข็งนะครับรัฐบาลก็เข้าไปทำในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆวางตัวต่อเหล่านี้ทีละตัวเข้าไปนะครับโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่สำคัญข้อที่หนึ่งก็คือสถานะทางการเงินของประเทศเพราะว่าถ้าเราบอกว่าสวัสดิการสังคมคือเรื่องที่รัฐจะต้องไปให้แต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบใดนะครับในสแกนดิเนเวียใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือนะครับแต่ระบบภาษีของเราถ้าพูดกันตรงๆนะครับเป็นระบบภาษีที่เรียกว่ายังมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างมากหลัง14ตุลาก็เรียกร้องกันมากเลยให้ปรับภาษีเพิ่มภาษีมรดกเพิ่มภาษีทางตรงวันนี้ผ่านมาเกือบ40ปีถ้าพูดถึงในแง่รัฐบาลไม่อยากที่จะเหมือนขยับระบบภาษีเพื่อจะได้มามีเงินจัดการสวัสดิการที่คล้ายๆต่อจิ๊กซอให้มันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝากคำถามไว้ก่อนคราวนี้คุณบุญส่งเองในฐานะอาจจะมองกลับมาที่รัฐบาลนะคะว่าสังคมไทยตอนนี้ดำเนินงานเรื่องสวัสดิการสังคมหรือรัฐสวัสดิการเนี่ยไปได้ดีพอหรือยังคือผมว่าตอนนี้มันมีความสับสนนะฮะเกี่ยวกับว่าสิ่งที่รัฐบาลตั้งแต่ชุดเก่านะฮะจนมาถึงชุดปัจจุบันที่ทำนี่นะครับมันมีเนื้อหาในนั้นหลายๆส่วนเนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับในรัฐสวัสดิการแล้วก็แต่ว่าจะมีการใช้คำพูดนะฮะหรือว่าใช้ทฤษฎีที่มองและต่างกันไปนะฮะตอนนี้อันดับแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกเห็นต่างนิดเดียวนะฮะตรงที่ว่าไอ้คำว่ารัฐสวัสดิการนี้ต้องระวังอันหนึ่งในสังคมปัจจุบันนะฮะก็คือว่าอย่าทำให้คำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยแปลว่าฟรีอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเราจะพูดกันอยู่เรื่อยพอพูดถึงรัฐสวัสดิการมันจะมีคำว่าฟรีลงท้ายเราจะเจอคำว่ารถเมล์ฟรีรถไฟฟรีน้ำประปาฟรีการศึกษาฟรีรักษาพยาบาลฟรีลงท้ายที่ฟรีหมดเพราะนั้นจะทำให้คนเข้าใจผิดนะฮะทั้งประเทศเนี่ยบอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องของการฟรีและเป็นเรื่องที่รัฐจะต้องกระจายซึ่งมันไม่ใช่นะถ้าสำหรับผมเนี่ยรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะมีแน่นอนรัฐสวัสดิการใช้เงินมหาศาลนะครับใช้เงินมหาศาลถูกต้องตอนนี้ก็ต้องคิดกับว่าแล้วเงินพวกนั้นมาจากไหนนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีรัฐสวัสดิการจะแบ่งเป็นส่วนๆนะฮะอันที่1เนี่ยในบางอย่างเนี่ยรัฐจ่ายเองทั้งหมดรัฐเป็นเจ้าภาพต้องพูดอย่างนั้นนะครับคืออย่างที่บางเรื่องอย่างการศึกษาเนี่ยรัฐน่าจะเป็นเจ้าภาพการรักษาพยาบาลเนี่ยรัฐควรเป็นเจ้าภาพที่จ่ายเองทั้งหมดใช่ไหมฮะอันที่2เนี่ยบางเรื่องนะฮะรัฐสวัสดิการบางส่วนหรือรูปธรรมบางอันเนี่ยก็คือว่ารัฐจ่ายและผู้รับบริการหรือผู้ที่ได้ประโยชน์เนี่ยจ่ายร่วมกันนะฮะแบ่งกันเป็นเจ้าภาพนะครับเช่นอะไรคะอันนี้ก็อย่างเช่นเรื่องการรักษาพยาบาลบางอย่างนะฮะหรือว่าเงินช่วยเหลือในกรณีประกันสังคมใช่ไหมฮะก็คือว่าเราจ่ายได้หน่อยหนึ่งรัฐจ่ายมาเสริมหน่อยหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็จะได้นะฮะคือมันต้องคิดว่าเป็นเรื่องๆไปเรื่องที่3เนี่ยสำคัญนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องแรงงานหรือคนงานนะฮะมันจะเป็น1รัฐจ่ายบวกกับผู้รับบริการคนตกงานสมมตินะฮะจ่ายอันที่3ก็แล้วก็ส่วนที่3ที่มาในส่วนนี้ก็คือว่านายจ้างจ่ายด้วยนะครับอย่างเช่นคนตกในต่างประเทศนะฮะก็จะคล้ายประกันสังคมที่คล้ายกับผมพูดใช่ไหมคะนะฮะต่างกันตรงไหนไหมคะเพราะนั้นก็คือผมอยากจะบอกว่าคำว่ารัฐสวัสดิการไม่ได้แปลว่าฟรีหรือไม่ได้แปลว่ารัฐเป็นเจ้าภาพทุกเรื่องมันจะต้องแบ่งไปว่าบางส่วนรัฐเป็นเจ้าภาพบางส่วนรัฐกับผู้รับบริการเป็นคนรับผิดชอบและบางส่วนก็เป็นทั้งรัฐผู้รับบริการและนายจ้างร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอพักสักนิดนึงค่ะ